like there's no tomorrow. สวัสดีครับผมอุนิอุสและนี่คือเดโมของ Good Company Accapulate Machinery Simulator นะครับผมน่าจะเป็นเกมแนวทำโรงงานบริหารโรงงานประมาณนั้นเป็นบริษัทผลิตสินค้าส่งออกโอเคอันนี้เป็นเดโมใช่ไหมฟรีเพลย์เนี่ยจะเปิดให้เล่นใน Full Version Setting โอเค Music ก็เอาประมาณนี้แล้วกันโอเคเอฟเฟคอะไรมีแค่นี้เนาะอ๋อนี่ภาษาอังกฤษ Default ไปแหละ Default ก็อังกฤษแล้วมั้งเอาถ้าเซฟทุก2นาทีเลยนี่มีคอนโทรลโอ้ก็มีไม่เยอะเนาะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวคงจะสอนละมั้งโอเคคอมเพลนกันเลยให้เราเล่นเป็นดันดานนี่ไงอ๋อโอ้โหมีเยอะเนี่ยนี่คือเดโมเหรอเนี่ยเยอะไปหรือเปล่าอันนี้ผมลองทดลองเข้าไปเล่นดูแล้วนะน่ารักดีเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปเล่นอีกรอบหนึ่งเริ่มจากเลเวลแรกนี่แหละเป้าหมายก็คือให้เราทำกำไรให้ได้ 4,000 คราฟ15แบตเตอรี่ต่อสัปดาห์ผลิต10ไอ้เครื่องคิดเลขนี่แหละมั้งนี่จะน่าจะเป็นเครื่องคิดเลขนะต่อสัปดาห์รีสตาร์ทเลเวลเลยรีสตาร์ทผมว่าเป็นเกมที่ภาพน่ารักมากเลยอ่ะดูดิชิชยินต้อนรับสู่ Good Company ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าเคอรี่โกฟิวแล้วก็จะมาสอนเราพร้อมไหมยังไปกันเลยเริ่มจากการควบคุมพื้นฐานเนาะ Basic Control แล้วก็เมาส์เนี่ยซูมเข้าซูมออกที่ขวานี่ก็เลื่อนแบบนี้แหละแล้วก็ WASD ในการ move camera สามารถดูข้อมูลได้ที่ F1 น่าจะเป็นแมนนวลอะเนี่ยเงี้ยโอเคมีบอกทุกอย่างเลยทั้งการผลิตทั้งอะไรก็แล้วแต่โอเคให้เราลองซูมนี่ซูมต่อไปก็ WASD นี่ WASD หรือว่าคลิกขวาอันนี้คลิกขวาต่อไปฉันรู้ว่าเมื่อกี้มันเป็นเบสิกใช่ไหมก็ต่อไปก็คือมันไม่อยากให้เราพลาดต่อไปมันจะบอกเกี่ยวกับตัวเราบอกเกี่ยวกับตัวเราเหรอทุกๆเพลเยอร์เนี่ยจะมีตัวละครเป็นของตัวเองสามารถอีดิทได้ตั้งแต่ตอนเริ่มนี่หว่าผมไม่ได้ตอนเข้ามาเนี่ยผมไม่ได้นี่ผมอีดิทมาแล้วไงใครสนใจก็เข้าลองเข้าไปเล่นนะแล้วก็เข้าไปอีดิตตัวละครของตัวเองแล้วก็เพลเยอร์คาแรคเตอร์เนี่ยสามารถทำงานแต่จะไม่ได้รับค่าจ้างหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกยูนิฟอร์มอ่ะในโหมดฟรีเวอร์ชันเนี่ยมันจะน่าจะมีเปิร์กละมั้งทำให้การทำงานได้ดีขึ้นเนี่ยอันนี้คือตัวที่ผมแต่งมาเฮ้ยหันมากนิดหน่อยนี่ไงดูรวยไหมดูเสียเลยโอเคให้เรา select player character นี่ไงมันจะมีบอกทางขวานะตอนนี้เงินเดือนอยู่แค่0 G ต่อวันอันนี้คือน่าจะเกี่ยวกับการทำงานนี่ไงโอเคต่อไปโอเคมันบอกว่าเรารู้เกี่ยวกับพื้นฐานแล้วต่อไปคือการทำงานมันได้เตรียมสถานที่ทำงานไว้ให้แล้วเราสามารถเอาคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยไปทำงานได้ที่โต๊ะหรือสามารถกดจ้างงานที่ปุ่มจ้างงานได้โอเคนี่ไงที่โต๊ะใช่ไหมกดจ้างงานแล้วก็กดให้งานประมาณนั้นนี่ก็คือนี่คือเราตอนนี้เราทำงานอยู่มาคลิกตรงนี้ได้เอาต้องเอาผมออกก่อนวะโอเคมันให้กดจ้างงานนี่ไงจ้างงานแล้วก็สั่งทำพลาสติกเคสมันเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะให้คนงานของเราทำงานได้ดีขึ้นเราต้องคอยแนะนำไม่งั้นไอ้คนงานเนี่ยมันจะเดินไปรอบๆอ่ะตอนนี้เหมือนกับว่าพอเราสั่งงานเนี่ยคนงานมันไม่สามารถทำได้เพราะว่าไม่มีแมทเทอเรียลต่อไปเป็นการสั่งซื้อแมทเทอเรียลโอเคไปที่พาเลทสั่งซื้อ
กดเราต้องสร้างกดขึ้นมาโอเคไปอันนี้กด add blue แล้วก็เมื่อกี้มันต้องการอันนี้พลาสติกมันก็จะสั่งซื้อมาใช่ไหมต่อไปเมื่อสร้างแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาที่จัดเก็บให้มันก็คือไปกดที่ palette เนี่ยแหละเพื่อสั่งขายเหมือนตอนซื้อเลยนี่ไง add blue plastic case แล้วก็กดขายอันนี้คือสั่งซื้อมานะอันนี้คือสั่งขายโอเคให้เราสร้าง3 plastic caseเร่งไปนี่คือทำงานเนี่ยทำงานแล้วโวยวายเนี่ยเจ๊หมุนไม่ได้นะอยากจะหมุนอะนี่พลาสติกเคสก็จะมีอยู่ในอินเวนทอรี่โอเคครบแล้วเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนโอเคจบไป1สเต็ปเราโชคดีที่มีคนงานที่น่าเชื่อถือผ่านมาครึ่งทางถึงเวลาที่เราต้องสร้างผลผลิตอะแต่ก่อนอื่นเราต้องขยายน่าจะขยายไอ้ตัวเนี้ยขยายตัวฐานการผลิตอะนี่ไง construction แล้วก็กอเมาส์ในการโรเตทหรือกด R ก็ได้แล้วกอเมาส์น่าจะง่ายกว่านะนี่ไงนี่ไงไม่รู้ว่ามันมูฟได้หรือเปล่าอีกอันนี้มันติดประตูอันนี้มันย้ายได้ไหมเนี่ยได้บอกว่าอัพเกรดได้นะไม่บอกอ่ะน่าจะแบบทำลายเลยบางย้ายไม่ได้โอเคมันให้เราสร้างไอ้3โต๊ะเนี่ยย้ายไม่ได้เนาะน่าจะย้ายได้วะเนี่ยมีแต่ทำลายโอเคสร้างอีกอันนึงเสร็จแล้วต่อไปให้เราทำไฟ LED กับsingle cell battery ให้บูฟินมาแล้วเราก็ต้องไปที่โต๊ะเอากดนี่ก่อนโอเคคำแนะนำอยู่ที่เมนูก็ควรจำก็คือในการคราฟเนี่ยเราต้องจ้างพนักงาน order material แล้วก็จัดเก็บไอเทมโอเคอันนี้คือ single cell battery ต้องจ้างพนักงานด้วยนี่ก็คือต้องการเคมีคอลใช่ไหมอันนี้ทำไฟ LED จ้างพนักงานแล้วเราก็มาสั่งของ add blue สั่งelectronic part แล้วก็เคมีคอลโอเควันนี้พอของมาส่งมันก็จะได้ทำแล้วก็ให้สร้างพลาสติกเคสไฟ LED แล้วก็ single cell battery เนี่ยอย่างละ3แค่นี้ก็มีกำไรแล้วเหรออ๋อผมขายนี่มั้งขายเคสเนี่ยเราต้องขายด้วยนะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้นสต็อกสั่งขายไปเลี้ยงตุ๊ดดิชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยอันนี้ชื่อว่าคอนเนอร์เจนเซ่นวันนี้ชื่อว่าอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยเดวิสตาโอ้อ่านยากเนาะไอคนนี้ชื่ออะไรลินส์โกลาลอฟมาจากหลายประเทศต่อไปเป็นการเอาไอเทมมารวมกันอะสร้างเป็นเหมือนกับว่าไอนี้คือส่วนประกอบใช่ไหมเราจะสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือให้เราสร้างโต๊ะเนี่ยโต๊ะประกอบโอเคเหมือนเดิมนี่คือโต๊ะประกอบอย่างนี้ดีกว่านะถ้าอย่างเงี้ยน่าจะได้2ตัวไม่ติดประตูด้วยสร้างน่าจะเป็นเครื่องคิดเลขนะโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งให้ขายอ่ะออกจะได้เอามาทำเป็นเครื่องคิดเลขแล้วนี่แล้วก็เอามาสั่งขายด้วยขายโอเคนี่ไงดูสิไม่ใช่ไงได้
พราะผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งชอบอ่ะมันภาพมันน่ารักดีดูดีเออตัวผมทำอะไรบ้างเนี่ยเดินไปเดินมาเอ๊ะมันทำงานได้นี่ว่าก็ต้องสร้างโต๊ะให้มันสักโต๊ะหนึ่งนี่นี่ไงไม่ต้องเสียค่าจ้างชื่อย่อของไอ้นี่ชื่อย่อของหน่วยงานคือ FBI ว่ะโอเคจะให้รางวัลเราที่เราคอมพีทเนี่ยบทเรียนเราต้องได้รับรางวัลแรกก่อนแล้วก็จะไปที่2ที่3แล้วมั้งโอเครางวัลแรกก็คือให้เราหานี่แหละกำไร 4,000 ดูสิ ใช้งานตัวเองมันจะขายทุกๆวันจันทร์มั้งโอ้แสดงว่าอาทิตย์นึงเนี่ยผ่านไป2นาทีเองนะโอ้ยแป๊บเดียวเนี่ยทำ2คนเนี่ยแป๊บเดียวพอไหมวะอุปกรณ์พอไหมเคสเนี่ยอุ้ยอันนี้ไม่พอว่ะ energy ไอ้แบตเตอรี่เนี่ยไม่พอไม่เป็นไรไม่รีบนี่ไงพอไม่มีของมันก็เดินเล่นเนี่ยมาส่งแล้วชื่ออะไรวะกอลลี่อ้าว CEO TV with golden gossip from the business world โอเค These are hard times for CEOs but this one just scraped by ก็คือเราทำถ้วยแรกผ่านแล้วใช่ไหมถ้วยต่อไปก็คือให้เรากราฟ15แบตเตอรี่ตอน1อาทิตย์แล้วก็อันที่3คือให้เราผลิตไอ้คาลคูตรอนเนี่ย right. I'll get an Emmy for this one day 10เครื่องต่ออาทิตย์โอเค continue paying ยังไงทำได้ดีมากเลยยินดีด้วยสำหรับถ้วยแรกคอมเพนก็คือเราจะเล่นไปเรื่อยๆอ่ะตามเนี่ยเล่นเป็นดันๆครับ15แบตเตอรี่เหรอมี new product น่าจะให้บูปิดเรามาก็เราก็เพิ่มโต๊ะเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนว่าแบตเตอรี่โอเคสร้างจากอันนี้นะแล้วก็เพิ่มโต๊ะโต๊ะไอเนี่ยมันแทรกไม่ได้วะไว้ตรงนี้แล้วกันเปิดตรงนี้ได้เฮ้ยเดี๋ยวมันออกไม่ได้ไอ้นี่ประตูนะนี่น่าจะได้มั้ง อ่ะสร้างแบตเตอรี่ใช้พลาสติกกับเคมีคอลแบตเตอรี่15อันอะ5อันต่อสัปดาห์จะพอไหมเราก็ต้องมาตรงนี้ด้วยนี่โอเคมันบอกว่ามีราคาตรวจสอบตรงนี้แค่นั้นแหละเอ้าหรือกดขาย กดขายด้วยเดี๋ยวนะมันทันไหมเนี่ยอ๋อผมยังไม่ได้สั่งไม่ได้จ้างพนักงานลืมจ้างพนักงานโอเคน่าจะทันนะต่อสัปดาห์เนี่ยใน1สัปดาห์อุ้ย6เองรอดูสัปดาห์ต่อไปน่าจะเหลือๆอยู่นะนี่ไง10แล้วอันนี้อะไรอ่ะไว้บอร์ดไว้บอร์ดโรบอทไปทำอะไรวะตกแต่งเหรอเพิ่มค่าความสุขว่ะเออดีเว้ยแล้วเนี่ยว่างให้พนักงานมีความสุขโอเคต่อไปเตรียมพิมพ์เขียวไว้ให้เราแล้วทำอะไรวะอ๋อนี่คือการจัดการ inventory ก็คือแต่ละช่องเนี่ยมันจะมีลิมิตของมันถ้าเราเพิ่มช่องก็จะเป็นการเพิ่มสินค้าประมาณนั้นโอเคให้ทำอะไรให้ทำนี่ไงแคลคูทรอนเนี่ยแคลคูทรอนมันก็ต้องเปลี่ยนจากบูตแคลเป็นแคลคูทรอนเปลี่ยนใช้แบตเตอรี่อันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องยกเลิกไปเอ้ยไม่ต้องยกเลิกก็ได้ก็ขายแทนเอออันนี้เดี๋ยวให้มันขายไปก่อนอ่ะมีอยู่อันนึงอ่ะ
ไปเพิ่มแคทรอนอันนี้ลบเพิ่มไม่ได้8นี่ไงเพราะมันเอา8ใช่ไหม8ต่อสัปดาห์แป๊บเดียว 35,000 แล้วอ่ะจากเงิน 4,000 อ่ะโอเคเหลือเฮ้ยเดี๋ยวนะผมต้องปิดอันนี้ด้วยไม่ขายไม่งั้นเดี๋ยวของไม่พอเราต้องดูว่าอะไรมันใช้เยอะแต่ว่าสต็อกของมันก็มาตลอดนะเนี่ยไอ้ delivery ไอ้ buy order delivery เนี่ยแม่งมาเร็วชิบหายไม่มีไม่พอดูสิว่ามันจะทันไหมเนี่ยหรือว่าต้องสร้างอีกโต๊ะโอเคทันเว้ยโอเคอันนี้มันอะไรเนี่ยมันเป็นใครวะเนี่ยน่าสนใจจังคุณคงจะเป็นลูกนกของเคอร์รี่ที่เพิ่งหัดเริ่มเล่นเล่นคิดว่าคุณเป็นเด็กของเขาโอเคอะไรของมึงเนี่ยอ๋อลิกทาเคดะวะเจ้าหน้าที่สื่อสารของ FBI ฉันแน่ใจว่าเราน่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในอนาคตละมั้งนั่นคือถ้าคุณยังอยู่ในธุรกิจเนี้ยมันยากที่จะอยู่นิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อในน้ำยังมีฉลามเหรอคืออะไรวะอ๋อไอ้ทาเคดะมันชอบให้คะแนนพวกหน้าใหม่อ่ะโอเคการเดินทางเพิ่งเริ่มต้นก็คืออันนี้เราจบแล้วใช่ไหมกลับไปที่แมปนี่ไงแล้วผมเล่นสามารถเล่นไปได้เรื่อยๆเหรอเดโมเนี่ยไหนวะนี่ไงคอนทินิวอันนี้ให้เราได้รับกำไร 10,000 ครับ15 wooden case อะไรอ่ะ pocket advisorเซลล์50 Pocket Advisor โอเคอะไรเนี่ยคารีเซอร์กิตป่ะอันแรกนี่ Returning Home อ๋อกลับมาบ้านอันที่2คือชารีเซอร์กิตเอาเป็นว่าใครสนใจก็สามารถไปโหลดมาเล่นได้ฟรีนะครับผมในสตรีมชื่อว่า Good Company ผมว่าภาพมันน่ารักดีนะเนี่ย เนี่ยนี่พูดเหมือนเดิมเลยมีเสียงไอ้นี่ด้วยนะมีเสียงคนงานด้วยนะพูดอ่ะเอ้าทำไมไม่วางอ่ะอ๋อเต็มเหรอโอเคทีมน่าจะเต็มอ๋อมันลิมิตแค่20ว่ะไอ้นี่ลดลงก็ได้อ่ะเฮ้ยไม่ดีเออไม่ดีแล้วประมาณนี้ก็เอาเป็นว่าตัดพาร์ทไปก่อนดีกว่าเนอะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยก็จะมาขึ้นแชปเตอร์ต่อไปแล้วกันใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมไปก่อนดีกว่าหาเกมน่ารักน่ารักมาเล่นสลับกับอะไรโหดๆ โอเคไปแล้วสวัสดีครับผม